จังหวัดสมุทรสาครประชุมร่วมกับสถานประกอบการขนาดใหญ่7แห่งที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากเพื่อทำการซีลแอนด์บับเบิ้ลมาให้เชื้อโรคกระจายสู่ชุมชนค่ะเมื่อช่วงเช้าของวันที่3กุมภาพันธ์ทางจังหวัดสมุทรสาครได้มีการประชุมร่วมกับสถานประกอบการขนาดใหญ่7แห่งที่มีพนักงานจำนวนมากและพบผู้ติดเชื้อสูงเพื่อเตรียมดำเนินการควบคุมโรคโดยวิธี Seal and Bubble ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเสนอมาอย่างที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยวันนี้ได้มีการวางแผนร่วมกับสถานประกอบการว่าจะใช้กระบวนการควบคุมโรคได้แบบไหนบ้างและต้องดำเนินการอย่างไรให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอซึ่งการซีลและการบับเบิ้ลนั้นจะมีความแตกต่างกันอยู่ในบางประการซึ่งทางด้านนายแพทย์สุรวิศักดานุภาพรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครชี้แจงว่าการซีลนั้นจะใช้กับสถานประกอบการที่มีหอพักอยู่ในขอบเขตของสถานประกอบการนั้นจึงจะสามารถควบคุมให้พนักงานอยู่ในนั้นได้เลยไม่ออกมาปะปนกับชุมชนส่วนการบับเบิ้ลนั้นจะใช้กับสถานประกอบการที่ไม่มีหอพักด้านในพนักงานอาศัยตามหอพักด้านนอกจะต้องใช้การควบคุมตั้งแต่สถานประกอบการเส้นทางการเดินทางไปยังหอพักไม่ให้พนักงานออกนอกเส้นทางมาปะปนกับคนในชุมชนโดยจะต้องมีการร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการท้องถิ่นฝ่ายปกครองมาร่วมกันวางแผนว่าจะควบคุมได้อย่างไรอย่างเช่นหอพักซึ่งอาจจะต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่มาเฝ้าหรือมีการนำอาหารของใช้มาส่งให้เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าไปตลาดซื้อของกันเองป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคส่วนสถานประกอบการที่มีพนักงานอาศัยหลายหอพักและกระจายอาจจะต้องให้ฝ่ายปกครองชี้แนวเขตและทำการบับเบิ้ลครอบคลุมทั้งตำบลคือจะต้องดูแลพื้นที่นั้นไม่ให้พนักงานของสถานประกอบการเข้ามาปะปนส่วนสถานประกอบการที่มีคนไทยทำงานอยู่ด้วยและยังต้องอาศัยร่วมกับครอบครัวก็จะต้องมีการสำรวจซึ่งหากแยกกลุ่มนี้ออกมาได้ก็จะเป็นการดีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนไทยที่ทำงานในสถานประกอบการจะต้องระมัดระวังตนเองซึ่งหากกลับบ้านก็จะต้องระวังไม่ให้แพร่เชื้อไปยังคนในครอบครัวต้องระวังเอาไว้ก่อนโดยการซีลแอนด์บับเบิ้ลเมื่อแต่ละสถานประกอบการวางแผนร่วมกับจังหวัดได้แล้วก็จะทำเลยซึ่งคาดว่าภายในวัน2วันนี้ก็จะลงมือกันแล้วค่ะส่วนข้อข้องใจของตลาดพ่อค้าแม่ค้าที่เกรงว่าจะขายของไม่ได้นั้นก็อาจจะกระทบเป็นเวลาสักระยะหนึ่งแต่การป้องกันโรคนั้นก็จะต้องเดินหน้าควบคู่อย่างแน่นอนในส่วนสิ่งที่หลายคนอยากให้ทำก็คือการปิดสถานประกอบการไปเลยเพราะว่ามีสถานประกอบการบางแห่งเมื่อพบว่ามีผู้ติดเชื้อก็สั่งหยุดกิจการชั่วคราวทันทีเรื่องนี้ทางรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าจะต้องมีการมององค์ประกอบด้านอื่นควบคู่ไปกับการควบคุมโรคด้วยและเป็นเรื่องที่เจ้าของสถานประกอบการจะต้องพิจารณาเองส่วนตอนนี้ที่ทำได้ก็คือการคุมโรคไม่ให้กระจายด้วยการซีลแอนด์บับเบิ้ลไปก่อนค่ะมันมีผู้ติดเชื้ออยู่ของบริษัทใหญ่ที่มีพนักงานเป็นจำนวนมากเนี่ยในหลายบริษัทซึ่งมาตรการขนาดนี้ของทางสาธารณสุขที่อยากจะเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของกลยุทธ์มาตรการ Bubble and Seal นะครับโดยที่เราอยากจะให้ทางบริษัทที่มีพนักงานเป็นจำนวนมากเนี่ยได้ควบคุมในเรื่องของที่พักของพนักงานนะครับให้อยู่เป็นจุดๆอันนี้คือก็เอาพนักงานทั้งหลายเนี่ยมาอยู่ในโรงงานนะครับแล้วก็ซีลปิดไว้ไม่ให้พนักงานของเขาเนี่ยออกนอกพื้นที่นะครับแต่ว่าถ้ากรณีโรงงานส่วนใหญ่มักจะไม่มีที่พักเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้เป็นลักษณะของบับเบิ้ลก็คือมีหอพักที่อยู่นอกโรงงานนะครับที่จะต้องเข้าไปควบคุมกำกับระหว่างหอพักกับโรงงานนะครับให้พนักงานตัวเองเนี่ย สามารถพักอยู่ข้างนอกก็ได้แต่ว่าไม่ควรที่จะออกนอกเส้นทางหรือไม่ควรที่จะไปสัมผัสกับคนในชุมชนอะไรต่างจะใช้ระยะเวลาประมาณ28วันนะครับในการที่จะควบคุมแล้วก็ดำเนินการตรงส่วนนี้ซึ่งถ้าสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมนะครับซึ่งตอนนี้เราตั้งเป้าว่าเราอยากจะให้ได้มากที่สุดนะครับนะฮะถ้าได้90 95หรือถึง100เลยยิ่งดีนะครับทั้งในเรื่องของการจัดการที่พักแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมเส้นทางนะครับ